าง SS Group ฉลองครบรอบ10ปีก้อยธารดานั่งแท่นประธานกองประกวดมิสแกนสกลนคร2024เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จและยืนหนึ่งในด้านการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางมาอย่างยาวนานกว่า10ปีค่ะสำหรับ RSS Group ค่ะนำโดย CEO คนเก่งอย่างคุณก้อยธารดาสุขเกษมที่ล่าสุดจัดงานฉลองครบรอบ10ปีโดยงานนี้ได้ทำพิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคราชค่ะสำหรับ RSS Group ให้บริการ OEM แบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวและในอีก5ปีข้างหน้าค่ะคุณก้อยค่ะยังวางแผนที่จะเตรียมนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยนอกจากจะนั่งแท่นบริหารในธุรกิจแล้วคุณก้อยยังได้ผันตัวเองค่ะมานั่งแท่นเป็นประธานกองประกวดมิสแกรนด์สกลนคร2024อีกด้วยเพื่อผลักดันประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดสกลนครเป็นที่รู้จักมากขึ้นเราไปฟังคุณก้อยพูดถึงการฉลองครบรอบ10ปีของบริษัทในครั้งนี้รวมถึงแผนธุรกิจค่ะพร้อมกับการนั่งแท่นเป็นประธานกองประกวดมิสแกรนด์สกลนครกันเลยค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานครบรอบ10ปีนะคะของเครือ RSS Group นะคะจัดที่โรงงาน RSS Biotech นะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมชั้นนำนะคะก็คืออย่างที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าพี่ก้อยเนี่ยอยู่ในแวดวงธุรกิจอาหารเสริมเครื่องสำอางมา10ปีแล้วค่ะก็คือมีโรงงานทั้งหมด3สาขานะคะก็คือมีทั้งโรงแบ่งบรรจุเครื่องสำอางนำเข้าเครื่องสำอางนะคะโรงงานผลิตอาหารเสริมนะคะแล้วก็โรงงานผลิตอาหารเสริมและกาแฟค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะก็เป็นธุรกิจโลจิสติกรถขนส่งช่องเย็นนะคะทุกบริษัทก็ชื่อขึ้นต้นด้วย RSS หมดเลยนะคะเราก็เลยเรียกทั้ง3บริษัทว่า RSS Group ค่ะนี่นะคะปีนี้เป็นกระแสแบบดีแล้วก็แบบกำลังมามากอาจจะด้วยว่าเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็คือประเทศเราก็ได้รัฐบาลแล้วเนาะทำให้เศรษฐกิจแบบกำลังดีเลยทุกคนตื่นตัวในการค้าขายนะคะก็ทำให้แบบว่าก้อยอ่ะโรงงานของก้อยอ่ะค่ะคือยอดโตแบบ3เท่าตัวค่ะคือจนแบบเราก็แบบว่ามีแพชชั่นว่าจะเติบโตต่อจนมีสาขา4ต่อไปในส่วนของธุรกิจอาหารเสริมเพราะว่าเทรนด์ของธุรกิจอาหารเสริมเนาะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้คือเทรนด์ของคนไทยหรือต่างประเทศอะค่ะก็เชื่อมั่นในอาหารเสริมของไทยแล้วก็เทรนด์ของคนรักสุขภาพมากขึ้นนะคะอาหารเสริมกลายเป็นอีก1อาหารหลักอาจจะเป็นอาหารหมู่ที่6เลยก็ว่าได้ที่ทุกคนต้องทานพี่ก้อยก็เลยมองว่าเทรนด์ธุรกิจเนี้ยกำลังโกสแบบก้าวกระโดดเลยเดี๋ยวดูจากทางยอดของที่บริษัทเนาะที่เราโตเพิ่มขึ้นแบบ3เท่าเลยทีเดียวเราก็มองว่าเราจะพัฒนาทั้งนวัตกรรมคุณภาพการผลิตนะคะแล้วก็วัตถุดิบเฟ้นหาวัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์วัตถุดิบที่แบบว่าช่วยรักษาสุขภาพให้คนไทยนะคะได้กินสินค้าดีๆได้มีสุขภาพดีๆและมีอายุยืนนานค่ะเพราะว่าจุดแข็งของ RSS นะคะนอกจากเรามีนวัตกรรมสารสกัดที่ดีแล้วคัดเลือกสารสกัดที่ดีแล้วนะคะจุดแข็งอีกหนึ่งหลักเลยเรามีทีมผู้บริหารการตลาดที่เก่งมากๆนะคะทั้งการตลาดทั้งในไทยและ CIMV นะคะก็คือกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า4ประเทศนี้นะคะเขาเลือกทานอาหารเสริมของประเทศไทยเรามีทีมผู้บริหารที่เก่งด้านการตลาดใน4ประเทศนี้นะคะพูดภาษาได้สื่อสารภาษาได้คอยทำการตลาดให้กับเจ้าของแบรนด์และในไทยนะคะเราก็มีพาร์ทเนอร์นะคะเป็นทีมผู้บริหารของโรงงานเราเลยนะคะมีร้านช้อปปิ้งบิวตี้ร้านเครื่องสำอางนะคะกว่า350สาขานะคะชื่อเชนร้านว่าบีโคนะคะซึ่งเราคอยซัพพลายสินค้าที่ผลิตกับ RSS นะคะลงในร้านบีโคให้ถึง350สาขาคุณจะขยายตลาดในออฟไลน์หรือออนไลน์เรามีทีมผู้บริหารคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณค่ะคือตัวพี่ก้อยเองนะคะก็คือเป็นคนสกลนครเป็นสาวภูไทยนะคะเห็นหน้าอย่างนี้ค่ะก็คือเกิดและโตที่สกลนครเลยนะคะก่อนที่จะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มาทำธุรกิจจนถึงทุกวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าพอเราประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็อยากจะตอบแทนบ้านเกิดของเรานะคะอยากทำให้สกลนครมีชื่อเสียงเป็นที่จารึกเป็นที่จดจำนะคะก็เลยคิดว่าธุรกิจมิตรแกนนี่แหละที่เราจะทำให้พัฒนาชื่อเสียงหรือทำให้สกลนครจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองให้เป็นเมืองหลักของอีสานให้ได้นะคะก็เลยตั้งใจทำเวทีมิสแกนเพื่ออยากสนับสนุนจังหวัดและก้อยก็มองอย่างนี้ค่ะเวทีมิสแกนนะคะเป็นเวทีที่ค่อนข้างทำการตลาดได้ดีซัพพอร์ตแบรนด์สินค้าได้ดีมากๆเราก็เชื่อมั่นในเวทีมิสแกนว่าจะช่วยเอานางงามของเวทีมิสแกนเนี่ยค่ะไปช่วยซัพพอร์ตแบรนด์ลูกค้าของลูกค้าเรามันก็สามารถต่อยอดธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางอาหารเสริมได้เป็นอย่างดีค่ะในเวทีของเรานะคะนอกจากการที่จะปวดนางงามแล้วก็ ยังมีโค้ชนะคะเป็นมาสอนด้านบุคลิกภาพสอนด้านปรับลุคให้น้องๆเนี่ยมีลุคและบุคลิกภาพที่ดีการแต่งตัวที่สวยงามสมวัยสมกับ
หน้าที่ตำแหน่งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโค้ชตั๊กนะคะเป็นโค้ชตั๊กปรับลุคซึ่งดังในเรื่องของการปรับลุคก็จะเทรนจะสอนในระหว่างที่น้องๆเก็บตัวเพราะฉะนั้นความรู้ที่น้องๆจะได้ในการมาประกวดกับเวทีมิสแกรนด์นะคะก็คือจะได้เรียนปรับลุคซึ่งมูลค่าคอร์สเนี่ยกว่า 50,000 เลยซึ่งอันนี้พี่ก้อยก็เอามาสอนน้องๆ นะคะนอกจากนั้นนะคะเวทีของเรานะคะนอกจากจะประกวดรอบพรีลิมและรอบไฟนอลเรายังมีประกวดรอบผ้าไทยด้วยนะคะที่จะจัดที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพื่อได้โชว์ผ้าพื้นเมืองให้กับจังหวัดสกลนครก้อยนะคะก็ฝากธุรกิจของก้อยนะคะบริษัท RSS Biotech นะคะเราเป็นบริษัทผลิตอาหารเสริมชั้นนำระดับประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็กำลังจะขยายตลาดไป4ประเทศนะคะคือเรากำลังจะขยายไปที่พม่ากัมพูชาลาวและเวียดนามในปีหน้านี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีแผนนะคะที่ RSS Biotech โรงงานผลิตอาหารเสริมนะคะที่จะขยายสาขา4สาขา5นะคะตั้งทงว่าเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน5ปีนะคะเราตั้งใจว่าจะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ติดอันดับ1ใน5ของประเทศไทยถ้าพูดถึงโรงงานผลิตอาหารเสริมทุกคนจะต้องรู้จัก RSS Biotech ค่ะ